ัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Metro Moment ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวเก๋ๆดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะใช่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแอบจะขอแซวนิดนึงว่าพี่ปลาเองวันนี้ดูลุคสมาร์ทด้านหน้าใช่ไหมคะแต่พอหันข้างปั๊บแอบเซ็กซี่เบาๆแต่ถ้าหันหลังเราไม่ได้นะคะเราไม่เห็นไปส่องด้านหลังมีซากอารยธรรมแบบซ่อนอยู่ด้านหลังให้คุณผู้ชมคิดไปเลยนะเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรไม่รู้ไม่เฉลยละกันเอาเลยค่ะเข้าสู่นะคะข่าวแรกของเรากันบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะฝากฝังกันสักนิดนึงไปกดไลค์กันนะสำหรับ Facebook Fanpage ของเราค่ะก็คือ Metro MomentNow 26ค่ะค่ะเข้าไปอัปเดตข่าวสารนะคะรวมถึงติดตามรายการย้อนหลังของเราได้ที่นั่นเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเอาละข่าวแรกเลยดีกว่าใช่ข่าวแรกนี่ขอออกตัวก่อนได้ไหมว่าเราอ่ะพูดถึงแฟรงค์แกรี่บ่อยเหลือเกินจริงแต่อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะเพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ะเพราะเรายังไม่ได้เคยคุยเรื่องของเขาในช่วงอินสไปร์เลยอีก15นาทีเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีวางแผนไว้ว่าเราก็จะพูดนะคะแบบเต็มหลักสูตรเลยทีเดียวในช่วงอินสไปร์ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยขอเล่าข่าวสั้นๆก่อนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องงานของเขานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเขาโดยตรงหรอกเพราะจริงๆนะเป็นเรื่องราวของโฮลฟู้ดนะคะก็คือโฮลฟู้ดเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังของที่อเมริกานะคะเขาก็มาเทคโอเวอร์ตึกแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าตึกแห่งนี้ก็เป็นอาคารออฟฟิศซึ่งถือว่าเป็นอาคารหลังแรกๆซึ่งเป็นผลงานของแฟรงค์แกรี่เลยนะคะอาคารนี้ก็อยู่ในยุค70นะคะแล้วก็ทางโฮลฟู้ดก็จะมาเทคโอเวอร์แล้วก็ทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงเป็นพวกคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้อะไรต่างๆคือเราก็เห็นว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้เขามักจะคิดถึงเรื่องนี้นะคะไม่ใช่มีแต่ธุรกิจต้องคิดถึงชุมชนโดยรอบด้วยจริงนะคะแล้วตึกนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นตึกกับร้างด้วยใช่ค่ะเขาก็รีโนเวทแล้วก็พยายามทำให้ดูเหมือนเดิมมากที่สุดคือก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยลดต้นทุนในเรื่องของการเหมือนก่อสร้างแต่สามารถนำตึกนะคะที่เป็นศิลปะตรงนี้สร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมารีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็ยังเพิ่มคุณค่าให้กับทางสังคมตรงนั้นด้วยให้เขาได้มีเหมือนหนึ่งรายได้ล่ะสองมีสถานที่ที่สามารถช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ในระหว่างนั้นก็สามารถเรียนรู้สถาปัตยกรรมในยุค70ไปได้ด้วยในตัวนะคะใช่แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งดีนะคะที่เราหยิบนำมาฝากกันค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งดีค่ะที่หยิบมาฝากกันอีกก็คืออันนี้ดีมากๆเลยนะชอบอ่ะเคยมั้ยที่รู้สึกว่าเอ๊ะในโรงพยาบาลมันก็มีแค่คาเฟ่เทอรี่มีแค่อะไรพวกเหล่านี้มันรู้สึกว่าไม่ตื่นตาตื่นใจไม่ค่อยอยากไปเลยอ่ะโรงพยาบาลแต่คราวนี้จะมีสิ่งที่มีสิ่งดีค่ะคือทางโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสค่ะชื่อว่าโรงพยาบาลเคลียร์มองฟรันนะคะซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วควรจะมีบาร์วายอยู่คุณผู้ชมเริ่มฮือเอ๊ะทำไมต้องมีบาร์ไวน์ล่ะเนื่องจากว่านะคะเขามีโครงการขึ้นมาว่าผู้ป่วยในระยะสุดท้ายควรจะมีความสุขค่ะควรจะมีความสุขนะในการอยู่โรงพยาบาลและอย่างที่บอกไปว่าไวน์แดงนะคะหรือไวน์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาชื่นชอบเนี่ยเมื่อดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอดีจะช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพได้ฉะนั้นแล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าบาร์ไวน์นี่แหละควรจะไปอยู่ในตึกผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เขามีความสุขที่สุดในการที่จะเลือกไวน์ดื่มแล้วก็จะมีแบบเหมือนคนคอยควบคุมล่ะว่าอ่ะแค่นี้ปริมาณแค่นี้พอแล้วนะต่อวันนี่ก็คือสิ่งดีๆนะคะที่หยิบนำมาฝากกันแล้วก็ให้บริการกับคนนอกด้วยนะค่ะแล้วให้บริการคนนอกคนนอกด้วยดีมากเลยใช่แล้วค่ะคาดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะก็อาจจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆค่ะที่เราหยิบมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีเรื่องของเป็นเรื่องควันหลงจากไอซ์บักเก็ตค่ะกลายไปสู่แคมเปญเพื่อการกุศลอื่นๆนะคะดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างค่ะติดตามในช่วง Inspire ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วง Inspire ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้กระแส Ice Bucket Challenge เนี่ยดังสุดๆเลยค่ะคือดังจนทุกคนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเบื่อแล้วอะคือเรามีความรู้สึกว่ามันเฟือแล้วเฟือเกินไปนะคะฉะนั้นแล้วค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า
แคมเปญเหล่านี้ที่มีการบอกต่อและมีการท้าทายลงโซเชียลมีเดียแบบนี้มันทำให้เกิดผลค่อนข้างดีพอสมควรแต่ก็ต้องเลือกในเรื่องของความหลากหลายนะคะตามแต่ละที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันจะให้คนมาสาดน้ำราดน้ำแข็งทุกที่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางที่ไม่สามารถที่จะหาได้แล้วก็อย่างโครงการไอซ์บักเก็ตเองก็คือได้ทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ก็คือคนก็วิจารณ์มากมายว่าอาจจะไม่ยั่งยืนหรือว่าเปลืองน้ำอะไรด้วยแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะใช่ใช่เพราะทำให้เราแบบเหมือนเราหันมาดูจริงๆว่าเฮ้ยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยคืออะไรกันแน่จริงค่ะก็คือสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมโลกขึ้นมาทันทีทันใดเลยทีเดียวนะคะแต่สังคมโลกค่ะลืมไปว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีวัฒนธรรมการอยู่ที่ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นเราจึงหยิบนะคะสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้แหละแต่อยู่ในแคมเปญที่มีการโพสต์ลงแฮชแท็กโซเชียลต่างๆมันก็ได้ผลดีและเป็นที่น่าจับตามองมากเหมือนกันค่ะเรียกว่าได้เรียกได้ว่าเป็นการชาเลนจ์ที่เหมือนแบบว่ากลายผ่านไปสู่แบบความเหมาะสมตามแต่วัฒนธรรมและสถานการณ์นะคะใช่ค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือRice Bucket Challenge ค่ะที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะ คือในอินเดียเองมองว่าจริงๆแล้ว Ice Bucket Challenge คือโครงการที่ดีแต่เนื่องจากว่าในอินเดียนะคะมีผู้คนที่ค่อนข้างอดอยากนะคะพอสมควรเลยคือมันมีความต่างทางวรรณะค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะหาน้ำหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทางอินเดียแต่จะให้เหมาะดีจริงๆเลยคือว่าคนชั้นนะคะที่เป็นชนชั้นแรงงานน่ะมันมีเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะมาเล่นการบริจาคเนี่ยเปลี่ยนใหม่ละกันเป็นว่าอ่ะจะบริจาคอะไรสักอย่างดีก็คือข้าวดีกว่าเอาข้าว1ถังใช่ Rice Bucket Rice Bucket เอาข้าวที่มีอ่ะที่อยู่ในครัวคุณนะคะไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นแล้วคุณท้าทายคนอื่นต่อโดยติด Hashtag คำว่า Rice Bucket Challenge ขึ้นมานั่นคือสิ่งดีค่ะค่ะเพราะเห็นว่าตอนนี้เขาก็มีหน้าเพจของ Rice Bucket Challenge นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปบริจาคปุ๊บแล้วก็ถ่ายภาพแฮชแท็กเสร็จแล้วก็แท็กเพื่อนต่อว่าเฮ้ยเราท้ายคุณไปบริจาคให้คนอื่นต่อนะคะใช่แล้วแล้วค่ะซึ่ง Rice Bucket Challenge นี้นะคะถูกคิดขึ้นมาค่ะโดยช่างเขาเรียกว่านักข่าวนะคะที่อินเดียคนนึงค่ะชื่อว่าคุณมันจุลาทากลานิตนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะนะคะซึ่งเป็นนักข่าวจากไฮเดอราบัดค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็มีการคิดขึ้นมาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแล้วล่ะและถามว่าผลตอบรับดีไหมผลตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากมีการท้าทายต่อไปว่าถ้าคุณแน่จริงนะคะคุณก็นำข้าวเหล่านี้ไปมอบให้กับคนที่ยากไร้สินะคะต่อไปและอันนี้ค่ะถือว่ามีการตอบรับที่ดีนะคะซึ่งมีเพจอย่างที่พี่ปลาพูดเมื่อสักครู่นี้ก็มีการไปกดไลค์แล้วถึงกว่า 40,000 รายแล้วนะเราไปกดไลค์กันเถอะแล้วก็แต่ว่าคุณว่าตอนเนี้ยในไทยก็มีใช่ไทยก็เร็วมากแล้วจริงๆมันก็ควรจะเกิดในไทยตั้งนานแล้วนะคือเรามี Ice Bucket Challenge แล้ว TH ใช่ไหมคะค่ะแต่คราวนี้มันมี Hashtag ค่ะก็คือ Rice Bucket Challenge TH ค่ะซึ่งจัดทำโดยคุณกรจติกาวนิชนะคะคุณกรนี่เริ่มก่อนเลยนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะไปเซิร์ชดูเนี่ยเห็นคุณกรก่อนใครเลยใช่นะคะจุดเริ่มต้นก็คือคุณกรนะคะแล้วก็เหมือนรณรงค์นะคะแล้วก็มีการท้าทายต่อว่าไปบริจาคที่นั่นที่นี่ที่นั่นสี่ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่มันก็ยังมีนะเทรนด์บางอย่างนะคะที่รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์หรอไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์มั้งคุณไมลี่นะคะไมลี่เซรัสใช่ก็คือประมาณว่านำข้าวอ่ะมารดหัวตัวเองมันคือแบบว่าเฟลอ่ะมันเป็นกระแสที่แบบเราเองเป็นเมืองปลูกข้าวเราก็จะให้คุณค่ากับข้าวใช่ไหมใช่แต่พอแบบคุณไมลี่เซรัสเนี่ยไปเอาข้าวมาลดลาดหัวตัวเองปั๊บเราก็จะคิดว่าเสียของไหมอ่ะเหมือนไม่เก็ตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะบริจาคก็ตามนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สมควรนะไม่สมควรอ่ะแล้วคนก็ประณามไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยตกลงไม่เก็ตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนึงนะคะที่เป็นการกลายพันธุ์นะคะในการบริจาคโดยใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็สร้างตระหนักนะคะรู้ถึงสังคมว่าตอนนี้ต้องการอะไรกันแน่ค่ะใช่แล้วก็การกลายพันธุ์ในรูปแบบอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เศร้าสะเทือนใจสักหน่อยแหละเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าที่ฉนวนกาซาเกิดอะไรขึ้นใช่นะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็อยากทำไอซ์บักเก็ตเหมือนชาวคนอื่นเขานะคะแต่ถามว่าที่ฉนวนกาซาตอนนี้มันสามารถหาน้ำแข็งได้หรือเปล่าน้ำอ่ะมันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาเลยค่ะไฟฟ้าก็ไม่มีจะทำน้ำแข็งขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น
คือลำพังตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วนะเขาจะไปให้ไปบริจาคคนอื่นนะคงไม่ใช่จริงแต่ว่างานนี้นะคะชื่อว่า Rubber Bucket Challenge นะคะก็คือท้าให้แบบว่าลาดพวกแบบคือเขาคนที่ปาเลสไตน์นะคะเขาก็จะนำพวกทรายฝุ่นผงเศษอิฐซึ่งแบบว่าป่นปี้จากซากระเบิดเนี่ยค่ะมาใส่ถังแล้วก็ลาดรถตัวเองเหมือนสะท้อนสังคมไกลๆนะว่าแบบเออตรงจุดในขณะที่คุณน่ะราดน้ำแข็งกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่และฉันไม่มีน้ำมาราดตัวแบบนั้นแต่ฉันก็อยากจะบริจาคอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะเข้าเทรนด์แบบคุณบ้างและก็อยากจะหาน้ำแข็งมาทำเหมือนกันแต่ถามว่าน้ำแข็งมันหาไม่ได้เพราะเนื่องจากโดนตัดน้ำตัดไฟแล้วก็เป็นการที่ประกาศให้โลกรู้นะคะว่าแบบว่าในขณะที่เราเหมือนมีชีวิตปกติกันเนี่ยสามารถแบบเปิดก๊อกแล้วน้ำก็ไหลสู้เนี่ยมีอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยเขาก็แบบว่าต้องเผชิญกับความโหดร้ายรุนแรงอยู่ตลอดเวลาทุกวันอะไรเงี้ยและไอ้ความโหดร้ายเนี่ยมันก็คือแปลสภาพมาเป็นแบบว่าความซากทรายซากแบบผุพังของเมืองนั่นแหละแล้วก็มันสะท้อนใจมากใช่คือเราเห็นแล้วเราก็แบบอุ๊ยมันรู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าคือตอนเนี้ยคือมันเริ่มที่คนที่กาซาเขาทำใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเสียงตอบรับก็เริ่มขยายไปสู่ชาวมุสลิมชาวอาหรับที่อยู่ในประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบนักแสดงตลกที่มีเชื้อสายมุสลิมเนี่ยเขาก็ออกมาทำกันแล้วก็แบบคือส่วนใหญ่แต่ละคนมาทำกันก็จะแบบเหมือนน่าเครียดแล้วก็จะมาพูดว่าเหตุการณ์นี้ที่ปาเลสไตน์เป็นยังไงมันคือซีเรียสนะใช่มันเป็นเรื่องซีเรียสมากแต่เราก็คือยังอยากจะมาพูดเพราะว่าแบบท่ามกลางความสนุกสนานเนอะเราก็คิดว่าบนโลกใบเดียวกันน่ะมันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องหันไปดูว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะคะจริงนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังอินนะคะในเรื่องของ Ice Bucket Challenge อยู่นะคะก็ลองมองอีกมุมหนึ่งบ้างนะว่าในพื้นที่อื่นนะคะที่แตกต่างจากเราน่ะมันก็มีเขาเรียกว่าข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทำให้เห็นว่ามันเขาเรียกว่ามันมีความแตกต่างทางด้านสังคมเยอะพอสมควรใช่เลยก็เห็นใจกันค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายอันสุดท้ายนี่หลายๆคนนะคะก็มองว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารักนะใช่ไม่ใช่ challenge นะคือมันเป็น charity นะคะสำหรับกลุ่มคนนะคะที่เป็นกลุ่มนักร้องประสานเสียงกลุ่มนึงค่ะซึ่งเป็นนักร้องอะคาเปล่าเนอะนะคะของอังกฤษนะคะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะเขาก็คิดขึ้นมาว่าอยากจะร่วมแบ่งปันให้กับสังคมบ้างโดยการที่หยิบเอาเพลงค่ะของคุณชากิล่านะคะ ชื่อว่าเพลง ชื่อว่าเพลงที่ชื่อว่าใช่ไหมนะคะซึ่งมีท่าเต้นซึ่งแบบน่ารักน่ารักอะแล้วพอมีชากิล่าเต้นนะมันแบบมันยิ่งน่ารักเข้าไปอีกค่ะเพลงนี้นะคะถือว่าเขาบอกว่าอยากให้ช่วยกันนะคะรณรงค์ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้มาบริจาค กันเถอะนะโดยบริจาคให้กับ Helen and Douglas House นะคะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายค่ะโดยแคมเปญนี้ที่เขารณรงค์ขึ้นมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่22สิงหาคมกรกฎาคมค่ะขออภัยตั้งแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้มียอดผู้เข้าชมแล้วก็ไปคลิกนะคะยอดวิวต่างๆเนี่ยกว่า4ล้านวิวแล้วใช่ก็สมควรแชร์นะคะเพราะว่าแบบเมื่อคือมันเป็นความสดใสน่ารักอะแต่พอแบบเราย้อนกลับไปดูเอ้ยเขาทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านที่เฮเลนเฮาส์เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นพูดถึงเรื่องผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายแต่คำว่าระยะสุดท้ายเราไม่ได้หมายถึงคนแก่นะที่นั่นมีทั้งเด็กมีทั้งหนุ่มมีทั้งผู้หญิงมีทั้งสาวๆแล้วคือยังต้องการการดูแลจากสังคมอยู่ใช่ใช่แล้วก็คือแบบว่านอกจากคลิปออนไลน์นะยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายที่ดูแล้วเราแบบเฮ้ยน่ารักน่ารักมากคลิกเข้าไปดูแบบว่าเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วถามว่าอันนี้นะคะเจ้าของเพลงอย่างคุณชากิร่าเองนะคะก็ออกมาพูดเลยนะออกมาพูดแบบชื่นชมว่ามันน่ารักมากมันคือแคมเปญที่น่าส่งเสริมฉันยินดีนะคะที่คุณนำเพลงของฉันไปทำค่ะนี่ก็คือสิ่งดีนะคะที่เรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะโลกออนไลน์มันสามารถช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแค่เพียงคุณกล้าคิดกล้าทำเท่านั้นเองนะคะดูจากเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองแล้วว่าเอ้ยมันน่ารักจริงๆนะมันน่ารักจริงๆค่ะใช่นะคะกล้าคิดกล้าทำค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะผลที่ตามมามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฟีดแบ็กกลับมาได้อย่างดีไม่น่าเชื่อแต่รายได้ตอนนี้นะคะถือว่ายังค่อนข้างน้อยอยู่ประมาณแค่สี่แสนกว่าเท่านั้นเองเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะก็รายได้น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะพี่ยังได้ไปอ่านถึงเรื่องเขาวิจัยเป็นสั้นๆนะคะว่าทำไมไอซ์แบ็กเก็ตถึงแบบว่าประสบความสำเร็จนะเขาก็มีวิจัยมาว่ามี6ข้อที่ทำให้ไอซ์แบ็กเก็ตประสบความสำเร็จซึ่งลองฟังดูนะคะเผื่อว่าคุณจะคิดแคมเปญมันอยู่ใน6ข้อนี้นะคะนั่นก็คืออันแรกสุดเลยนะคะก็คือทำให้เป็นเรื่องสนุกค่ะก็จริงอ่ะ
ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นสนุกแล้วเราก็แบบอยากจะพูดถึงเนอะใช่เราก็อยากจะติดตามว่าเอ้ยมันสนุกจังเลยอย่างวันก่อนนี้ Ice Bucket Challenge อย่างเงี้ยมีคนมาโพสต์อย่างเงี้ยว่าเออฉันขอไม่รับท้าก็แล้วกันเพราะของคุณป้านครินทร์ป้างค่ะแล้วก็มีรูปผู้หญิงท่านหนึ่งถือสากอยู่นี่แล้วก็บอกว่าน้ำค่าน้ำที่บ้านเคยจ่ายบ้างไหมถ้าเห็นน้ำอยู่บนหัวขึ้นมาสักนิดนึงนะโดนเลือดต้องออกหัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นสิ่งหานะคะคือจริงๆเราก็บริจาคได้ใช่โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาราดน้ำก็ได้นะใช่แล้วก็ปัจจัยต่อมานะคะคือว่ามีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะถ้าเกิดไม่มีกำหนดเวลาปุ๊บเนี่ยก็จะเลื่อยเลื่อยเฉยไปแล้วที่สำคัญก็คือเขากำหนดวงเงินบริจาคที่เหมาะสมคือไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็ยังมีการเน้นการแชร์ออกสื่อแล้วก็แท็กเฟนออกแฮชแท็กอย่างนี้ออกสื่อไปเลยพอออกสื่อแล้วไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดข้อต่อไปคือคนที่ถูกท้าทายเนี่ยก็จะอายถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับคำท้าหรือว่าไม่ทำอะไรพวกนี้นะคะคือมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้แรงผลักดันของสังคมแบบมวลหมู่มากใช่ที่สำคัญคือใช้คนดังเป็นต้นแบบนะคะใครๆก็อยากเป็นเหมือนคนดังนะจริงค่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งดีนะคะที่สังคมควรที่จะแบ่งปันกันแล้วก็เราหยิบนำมาฝากกันนะคะถึง3เคสด้วยกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงค่ะเราก็ถือว่าในช่วงนี้หมดเวลาแล้วเนื้อค่ะเดี๋ยวเราช่วงหน้าค่ะไปพบกับในช่วงของแฟชั่นรีเฟล็กต์นะคะก็จะมาพูดถึงแฟชั่นเขาเรียกว่าถุงผ้าถุงผ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ถุงผ้าธรรมดานะตอนนี้เขาเลื่อนฐานะแล้วแหละเป็นถุงผ้ายังไงติดตามในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงแฟชั่นรีเฟล็กซ์ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้เราจะพูดถึงกระเป๋าที่เลอค่าน่าสะสมคือเป็นกระเป๋าที่เพอร์เฟกต์ในทุกด้านเพราะว่านอกจากสวยแล้วเนี่ยยังมีราคาที่สบายกระเป๋าด้วยคือช่วงหลังมาถ้าเกิดสังเกตนะคะเทรนด์พวกแบบโลกร้อน global warming ค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วอะไรล่ะที่เป็นกระเป๋าที่คนกำลังเรียกหากันอยู่นั่นก็คือกระเป๋าผ้าถุงผ้านั่นเองนะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์ที่ออกมาให้เราแบบคุ้นชินกันแล้วก็ลองใช้ถึงขั้นที่ว่ามีเซเลบริตี้ต่างๆนะคะต่างตบเท้ากันเลือกถุงผ้าอันนี้แหละมาใช้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ก่อนนี่คือว่าถุงผ้าธรรมดาเป็นโทสแบ็คคือเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงๆตรงๆอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าที่เป็นแค่กระเป๋าไว้ไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตใส่แบบว่าขนมปังใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยยัดลงไปไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องสวยงามหรืออะไรนะคะแต่ต่อมาก็อย่างที่หญิงบอกไปนะคะว่าพอเทรนด์โลกร้อนเข้ากระแสปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ปึ๊บหันมาทำถุงผ้าแทนที่จะแบบว่าแทนที่ถุงพลาสติกนะคะพอเมื่อประมาณช่วงยุคแรกๆนะคะที่ถุงผ้าได้เลื่อนฐานนะคนจะจำได้อยู่นะคะว่าจะมีกระเป๋าอันนึงที่ฮิตมากเลยใช่ค่ะนั่นก็คือit's not a plastic bag นะคะซึ่ง am not นะคะ am not นะคะ a plastic bag ค่ะซึ่งนะคะจัดทำโดยท่านหนึ่งนะคะที่เป็นดีไซเนอร์นั่นก็คือคุณอัญญาคิดสมาร์ทนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านนามสกุลถูกหรือเปล่าค่ะคุณอัญญาไฮมาร์ชนะคะซึ่งคุณอัญญาเองนะคะก็ดีไซน์กระเป๋าเนี่ยแหละนะคะam plastic bag นะคะ am not plastic bag am not plastic bag นะคะขึ้นมาแล้วหลังจากที่แบบดีไซน์มาแล้วปรากฏว่าหุ้ยเซเลบริตี้ต่างๆต่างแบบมันใช่เลยกระเป๋าใบนี้ถึงขั้นที่ว่าคุณคาร์ล ลากเฟลเองที่จะพ่อแฟชั่นนะคะที่แต่งตัวเนี้ยประสูตรแล้วแบบนี่แว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยก็หิ้วถุงพลาสติกนี้ไอ้ถุงผ้านี้ค่ะที่แบบพิมพ์ลายอันนี้แหละนะคะขึ้นมาคือจริงๆมันเป็นแบบประโยคสั้นๆแต่ว่าสตรองมากเลยนะ I'm not plastic bag เพราะฉะนั้นใช้ฉันเถอะแต่จริงๆพลาสติกแบ็กก็ใช่ว่าแบบว่ามันจะเป็นตัวร้ายอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วก็คือไปทิ้งขยะเกินกาดอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นถุงผ้าก็เลยเหมือนมีหน้าที่เข้ามาแทนที่ตรงนี้แต่มันมีเรื่องหานิดนึงค่ะก็คือว่าในเมื่อในโลกทางตะวันตกเองนะคะเมื่อคิดถุงผ้าปั๊บพี่จีนของเราก็ได้ทำฝาแฝดขึ้นมาฝาแฝดค่ะก็ทำให้สร้างยอดขายเลยราคาที่เบากระเป๋ายิ่งกว่านั้นอีกค่ะลงไปนะคะแต่คนไทยหัวใสยิ่งกว่าพี่จีนอีกค่ะยังไงคะคือคนไทยนำคำนั้นน่ะ I'm not a plastic bag อ่ะนะคะมาเปลี่ยนคำพูดใหม่เป็น I'm not a plastic enemy อ๋อฉันไม่ใช่เป็นศัตรูของพลาสติกอย่างเงี้ยหรอคือเหมือนประมาณว่าเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถุงผ้าพอเปลี่ยนคำเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็เอาทำออกมาขายปรากฏว่ากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
นั่นก็คือสิ่งดีและคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะคะยกตัวอย่างBSC ก็ว่าได้เห็นว่า global warming นะคะเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วฉะนั้นเราเนี่ยก็เอานำมาทำเป็นถุงผ้าที่เป็นส่วนของเราเองทำเป็นแพ็กเกจแบบรูปลูกโลกเนี่ยแล้วเขียนว่า save world อย่างเงี้ยก็ดีนะคะก็เป็นสิ่งดีแล้วทำให้ยอดขายถล่มทลายมากซึ่งแปลกนะคะในช่วงนั้นน่ะใครจะไปคิดล่ะว่าเอ๊ะแคมเปญเหล่านี้คนจะตอบรับดีมากขนาดนั้นปรากฏว่าคนตอบรับดีมากที่สำคัญคือตอนนี้ลายถุงผ้าหมายถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์ถุงผ้าเนี่ยทุกแบรนด์อย่างชาแนลอย่างอะไรพวกนี้เขาก็มีถุงผ้าหมดเลยนะคะใช่แล้วมันก็ทำให้คนที่แบบว่าหลงรักชาแนลแต่ยังแบบแตะไปไม่ถึงอย่างเช่นแบบว่า กระเป๋าสุดหรูอะไรของเขาเนี่ย ก็สามารถถือถุงผ้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นดีไซน์ของดีไซเนอร์ดังๆเนี่ยมาถือกันเกลื่อนเลยใช่แล้วที่สำคัญก็คือเวลาถือถุงผ้าเนี่ยใช่ว่าเราจะแต่งตัวลองเท่านั้นนะคะเราแต่งตัวหรูก็ยังถือถุงผ้าได้จริงเพราะเนื่องจากว่าหญิงเป็นคนนึงนะคะที่ใช้กระเป๋าเป็นถุงผ้าตลอดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้คือไม่ได้จะต้องการตามเทรนหรืออะไรอย่างนี้หรอกแต่เรามีความรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราสบายใจและอย่างเราหิ้วไปไหนมันก็ไม่หนักเนื่องจากถ้าเกิดเป็นกระเป๋าหนังมันก็จะหนักเราคือขนาดไม่ได้ใส่อะไรก็หนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแลเราต้องดูแลเยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยถุงผ้าก็ไม่ต้องหาอะไรเยอะแยะค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่มักได้มาจากแบบของแถมหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็ทำสวยนะตอนให้สวยของแถมก็เหอะจริงหญิงได้ถุงผ้าของอะไรนะยูนิโคลมาก็ใช้มาหรือของยาประเภทไหนก็ใช้มาอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเออมันสวยดีอย่างนิตยสารเดี๋ยวนี้ก็หันมาทำถุงผ้าแล้วแถมค่ะในนั้นเองเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเทรนด์ที่ดีใช่เป็นตลาดที่สำคัญด้วยนะคะเพราะมีคนที่แบบจ้องจะซื้อนิตยสารอันนี้เพราะต้องการถุงผ้านี้แหละใช่นะคะก็ถือว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายใช่ขนาดนั้นเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะหมดเวลาอีกแล้วค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับชุดพิธีกรของเราทั้งสองคนนะคะจากอีคลิปค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามเมโทรโมเมนต์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย